ความภาคภูมิใจของพี่ย่าอะไรนะคะความภาคภูมิใจของพี่ย่ารู้สึกว่าละครเรื่องนี้แบบทีมงานทุกคนเขาคิดค้นตัวละครให้เรามาเยอะพอสมควรค่ะก็คือในแบบในกระดาษในบทที่เขาเขียนมาอนงจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจน ที่ทุกคนเห็นแต่ว่ามันกลมกล่อมเพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นละครที่แบบสีก็สวยภาพก็สวยแบบดูไปแล้วแบบอมยิ้มทั้งชุดทั้งอะไรมันจริงๆเรานับตามที่เขาบอกนะว่า100%ไม่เคยนับแต่ละวันคือแบบจนหน้าม้าหนูเหลือประมาณ3เส้นนะทำไมมันเหลือ3เส้นก็ตอนนั้นตัดหน้าม้าค่ะแล้วก็ทำเป็นหอยอะค่ะหอยบ้างเกี๊ยวบ้างหน้าม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันโดนดึงแบบใน1วันเพราะว่าเรามีเสื้อผ้าประมาณแบบ100เซตใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสื้อผ้าหน้าผมเก่งมากพูดเลยแบบเชื่อว่าน้องเขาน่าจะใหญ่ขึ้นประมาณไซส์นึงได้อะค่ะเพราะเขายืนเย็บยืนม้วนผมก็เลยหน้ามาเหลือประมาณ3เซนนะคะค่อยๆกลับมาแล้วค่อยๆคอนติเนียเก่งนะแบบใช่ค่ะแล้วอนงไม่ธรรมดาแต่ละฉากคือแบบเฟียสสมัยนั้นเลยวันเกินเนี่ยว่าเกินแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของห้างอะค่ะแล้วก็เขาต้องการให้คนรู้ว่าเธอไม่สามารถมาแบบบอกให้ฉันทำอะไรตามที่เธอต้องการเพราะว่าฉันสวยและรวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้ำมากๆทุกครั้งที่ออกจากบ้านคือต้องสมฐานะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริตมาจากไหนรู้สึกว่าแบบเหตุผลที่แบบตอนแรกก็คือไม่ได้ดีไซน์มาค่ะว่าจะเล่นประมาณไหนแต่แค่ด้วยตัวละครตัวนี้เหมือนแบบเขามีความเป็นอิสระเยอะมากเป็นอิสระที่เขาแบบส่งมอบให้ตัวเองด้วยนะคะว่าแบบเธอจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันออกมาแบบจริตความเป็นผู้หญิงตั้งแต่แบบปลายเท้าจนถึงแบบเส้นผมข้างบนมันออกมาหมดเลยแล้วเนี่ยท้าทุกประสาทป่ะเป็นยังไงบ้างกับความมันจะวันนี้EP แรก EP 2เนี่ยอุปสรรคเหรอคะในเรื่องในกองอ๋อในกองเรียนคนไม่เลยฝ่าฟันมาอะไรที่มันจำได้ว่าพูดถึงเรื่องที่จำได้ว่าตัวเทียมเป็นลมร้อนอ่ะแบบถึงกับต้องกลับมาพิจารณากับตัวเองแล้วว่าในอนาคตเราจะต้องแบบเราจะต้องอะแดปต์ยังไงให้ชินกับอากาศค่ะเพราะว่าเชื่อว่ามันคงจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไม่ว่าเสื้อผ้าด้วยค่ะเพราะว่าก็น้อยชิ้นพอสมควรค่ะไม่ได้แบบเลเยอร์เยอะก็เรื่องนี้ร้อนแต่ละโลเคชันมันไม่มีแอร์ด้วยค่ะมันแบบ period สุดๆแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ชีวิตในช่วงการถ่ายทำอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่แบบนอกเรื่องงานนะคะเรื่องนี้ทำให้ mentally เราผ่อนคลายค่ะกลับบ้านไปเราจะไม่ได้รู้สึกแบบไหลตึงคอตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้าง free เราไม่ได้มีตัวร้ายตัวดีทุกคนแบบ flexible มากๆก็เลยกลับบ้านไปแล้วแบบชิวเราไม่ถ่ายเรื่องนี้เหมือนปล่อยจอยปล่อยจอยสุดๆอันนั้นคือ hashtag ของเรื่องนี้ค่ะปล่อยจอยก็ดีค่ะแบบสำหรับถ้าให้ย่าแบบอธิบายความเป็นต่อในนักในฐานะนักแสดงนะคะรู้สึกว่าในเจเนอเรชันของพวกเราอะค่ะในของย่าต่อรู้สึกว่าเขาเป็นอันดับต้นๆในนักแสดงค่ะเพราะว่าฝีมือเขาแบบถึงมากๆ so in this generation ต่อคือ like อยู่ท็อปแน่นอนค่ะเก่งนี่มองแหวนดิ I'm sorry อันนั้นเป็นแหวนอะไรลูกแหวนมันอ๋อโอเคไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้เห็นเลยไม่ค่อยยืนมองเลยอ๋อเหรอไอ้สลิปนมสลิปนมมากค่ะไม่ยืนมองติดมืออยู่หรอไม่ค่อยยากคือเราแต่โอกาสคือเมื่อเช้าอ่ะแบบติงตองมากมากเลยเมื่อวานหนูถอดแล้วก็ทิ้งไว้ในกระเป๋าตัวเองค่ะแล้วเมื่อเช้าตอนที่ขึ้นมาในรถก็จะหยิบลิปมันมาทาค่ะแล้วเจอแหวนอ้าวหนูไม่รู้เลยว่าหนูก็เลยก็คือเหมือนมาตั้งใจเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายดึกพอสมควรค่ะก็เลยทิ้งแหวนไว้ในกระเป๋าตอนที่กลับบ้านก็ลืมเอาออกเมื่อเช้ามาถึงก็เลยอ๋อโอเคสงสัยจะต้องใส่แล้วล่ะใส่แหวนมันต้องระวังไหมหรือว่าจะต้องไม่
ก็คุณจะระวังนะคะแต่ว่าแบบเมื่อวานนี้แบบออกกำลังกายหนักมากเลยแบบจะตายแล้วก็เลยลืมสนิทไปเลยค่ะแล้วถ้าในท้ายความรู้สึกการใส่แหวนนั่งตลอดเวลามันยังไงรู้สึกว่าจะเด็ดไปกับเราตลอดเวลาเด็ดไปกับเราตลอดเวลาเพราะมันไม่ต้องมีสิ่งของให้เรารู้สึกว่าพี่แบบแหละปกติก็คือใส่ติดตัวอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะจริงๆแทบจะไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่ให้พี่แบร์ซื้ออีกวงนึงที่มันติดมีพี่แบร์น่าจะว่าใส่ไปไหนด้วยกันอันเล็กเล็กลงเหรอคะมีแหวนโบที่เอามาใส่ที่ซื้อให้ตั้งแต่แบบ 2-3 ปีแรกที่คบกันค่ะต้องแม่นมั่นใหญ่กันถ้าแตกไม่ใหญ่กว่านี้ก่อนมีไหมหรือวงนี้ไม่มีแล้ว หลังจากนี้ต้องเป็นแหวนทองแล้วนะ แหวนแต่งอ่ะ พี่ถามเรื่องน้องเกลหน่อยเป็นไงเพราะพี่เจนเขาบอกว่าเขาพอเห็นย่านอยู่กับน้องเกลเขาเห็นภาพเลยว่าเนี่ยแหละแม่ในอนาคตแม่ของลูกเขาเห็นภาพเขาเห็นภาพเราเลยว่าเป็นแม่ในตัวย่าใช่ไปเลี้ยงน้องณตอนนี้นะยังรู้สึกว่าย่าเป็นเพื่อนอบิเกลอยู่ไม่ใช่แม่เลยหรอ No I still feel like ก็ยังรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกเราคงจะไม่ได้ชิลขนาดนี้กับมัน but like รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเกลอยู่น้องความจำดีมากมากมากครั้งล่าสุดก่อนที่จะเจอที่สามแซ่บอะค่ะน้องเคยบอกว่าให้พาไปว่ายน้ำเพราะว่าน้องชอบว่ายน้ำก็สัญญาว่าจะไปว่ายน้ำด้วยกันไปวันที่เจอวันนั้นนะคะน้องบอกว่ายังไม่ได้พาไปว่ายน้ำแล้วผ่านไปเกือบแบบน่าจะ 6-7 เดือนได้อะค่ะ She has amazing memory พี่แบบชื่นชมว่าเขาอะอุ้มอะเขายังปวดแขนเขาบอกว่าอย่างยากที่แบบว่าโดนชิวไม่หนาววันนั้นหนูใส่ส้นแบบ5นิ้วได้อะแล้วเป็นไงก็สั่นค่ะเขาบอกว่าก้าวไม่มีประโยชน์เลยนะมันอยู่ที่ใจค่ะเนี่ยก็คิดเสมอว่าถ้าเราทำลูกเขาตกเราน้องใช่เราจะให้เขาไม่ได้ค่ะย่าสุดท้ายกันที่แบบพี่ว่าพอเห็นว่าย่าเล่นกับเกลว่าเห็นภาพของเราถ้ามีลูกจริงๆอ่ะเราสามารถผ่านพ้นได้ดีแล้วกูดแต่ยังกูดแต่ยังค่ะเออกูดแต่ยังนะแต่เรามีภาพตัวเองในหัวใช่ไหมคะความเป็นแม่ก็รู้สึกว่าเราถึงจุดที่สามารถดูแลมนุษย์ตัวเล็กๆได้แต่ว่าแต่ในใจยังไม่อ่ะค่ะมองในมุมคือรับมือได้รับมือได้ค่ะแต่ว่าถ้าเลี้ยงยังไม่อยากได้ตอนนี้อยากเล่นกับลูกเพื่อนก่อนอยากให้คุณกินก่อนรอเลี้ยงลูกพี่คิมก่อนอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วๆนี้หรือไม่เร็วๆนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่านายเขาอยากได้ลูกแฝด What ถ้าวันเราแฝดหรือว่าเราจะเอายังไงไม่เอาแฝดค่ะทีละคนมาทีละคนนะทีละคนค่ะเพราะจากการอุ้มเกลแล้วแฝดไม่น่าไหวไม่รู้ว่าอยากแบบเทความรักให้ทีละคนค่ะแบบอยากมีหลายคนแต่ว่าไม่อยากมีพร้อมกันอยากมีหลายคนกี่คนก่อนต้องระบุก่อนเดี๋ยวผมเกินเลยไปถึงฟุตบอลนะแสดงว่ารักแล้วว่าอยากหลายคนไม่รู้ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะรอดูคนแรกมีคนแรกก่อนใช่ไหมคะอย่าตะยังนะสุดท้ายอย่าเดี๋ยวมึงกล้ามจะเต็มแต่ล่าสุดก็ไม่หวั่นคือเอาให้มีงานแต่งได้ก่อนอันนั้นผมติ่งกับเราเด็กโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปถามแล้วเด็กใครให้โอเคโอเคเอาไปได้ก่อนได้ก่อนคุณเจ๊วะขอบคุณค่ะ